ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่ม้วนลุยสวนมาฝากกันค่ะผสมไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์โอเมก้า3ตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำและน้ำมะนาวลงในภาชนะตีให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชให้ทั่วกระทะเทไข่ลงกรอบเป็นแผ่นบางจีจนกระทั่งไข่สุกตักขึ้นจะได้ไข่เจียวบางเตรียมไว้ค่ะเศษพริกขี้หนูเขียวกระเทียมใบสะระแหน่น้ำส้มสายชูน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บเกลือป่นน้ำปลาและน้ำต้มสุกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้วางไข่เจียวลงบนภาชนะเรียงสลัดผักตามชอบใบโหระพาผักชีฝรั่งแครอทแตงร้านตามด้วยปูอัดและหมูยอม้วนเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตาด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะสวัสดีครับผมนายพงษ์ธรเดชเรืองศรีนะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปวช.2เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับผมเริ่มทำอาหารมาตั้งแต่ตอนอายุ10ขวบครับก็ได้แบบเข้าไปในครัวหาแม่ไปคุยกับแม่ว่าแบบวันนี้มีอะไรกินบ้างอะไรงี้แต่ก่อนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับก็เลยแบบอยากรู้อยากเห็นพอเริ่มโตขึ้นอยากลองทำบ้างอย่างแรกก็ลองแบบเป็นไข่เจียวอะไรแค่นี้แล้วครั้งนึงก็ลองแบบขึ้นมาเป็นแบบเป็นข้าวผัดเห็นข้าวผัดข้างนอกร้านอาหารนี้แบบโอ้ยทำอร่อยจังเลยเราทำนี่แบบโอ้ข้าวแชะบ้างอะไรบ้างบางทีก็ไหม้อะไรงี้ก็พยายามค่อยๆหาวิธีทำขึ้นมาครับแบบอยากให้คนที่บ้านกินแล้วเขามีความสุขมีได้รอยยิ้มได้อะไรอย่างนี้ด้วยครับตอนเด็กก็คือแบบอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะครับก็แบบเคยไปเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็เรียนไม่ไหวถ้าสมมติถ้าเราเรียนไปแล้วแบบเราไม่ได้ชอบจริงล่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเราเรียนแล้วมันมีความสุขก็เลยแบบออกมาแล้วกันก็เลยมาเรียนกศน.แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เลยลองไปเรียนสายอาชีพดูครับก็เลยมาที่นี่ตอนแรกก็คิดว่าแบบสายอาชีพเป็นก็ได้ยินตามข่าวอะไรพวกนี้แบบอาจจะมีแต่พวกแบบเกเรอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าพอมาเรียนที่นี่ก็แบบที่นี่มีทั้งเหมือนอยู่เป็นครอบครัวครับอยู่กันเป็นพี่น้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันรับใจตรงที่อาจารย์นะครับบอกเคล็ดลับหลายอย่างเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าทำให้เรารู้มีความรู้มากขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับยังไม่รู้เรื่องการทำอาหารอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้ครับก็เรียนที่นี่ก็จะมีความสุขมากเลยครับถ้ายิ่งพอทำเสร็จหรืออะไรอย่างนี้ก็แบบเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำครับรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำตาโก้สาคูโรมิดอันชันนะครับส่วนผสมของเมนูนี้นะครับก็จะมีน้ำแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลเกลือใบเตยกะทิแค่ไว้น้ำเชื่อมผงวุ้นสำหรับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือมะพร้าวอ่อนน้ำมันชันและเม็ดสาคูครับเมื่อเตรียมของเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มลงมือกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาทำตัวตะโก้กันก่อนนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1คือนำน้ำเย็นนะครับใส่เข้าไปในกระทะทองเหลืองนะครับแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับเพื่อให้ผงวุ้นนั้นละลายก่อนนะครับเมื่อผงวุ้นละลายนะครับเราก็จะเอาไปต้มนะครับเมื่อเรารอน้ำต้มผสมผงวุ้นเดือดครับเราก็จะมาทำการล้างเม็ดสาคูครับ
ที่เราล้างเม็ดสาคูนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งสกปรกออกไปจากเม็ดสาคูครับแล้วก็ทำให้แป้งส่วนเกินออกไปจากเม็ดสาคูด้วยครับแล้วเราก็นำเม็ดสาคูใส่ลงไปได้ครับหลังจากที่เราใส่เม็ดสาคูลงไปในกระทะนะครับเราก็คนสาคูเป็นระยะนะครับเพื่อให้เม็ดสาคูนั้นสุกครับเมื่อสาคูเริ่มสุกครับเราก็ใส่ใบเตยลงไปครับเพื่อให้สาคูนั้นมีกลิ่นหอมของใบเตยครับรอจนกว่าสาคูจะสุกครับรีบดูว่าสาคูสุกนะครับข้างในตรงกลางจะเป็นเหมือนไข่กบครับข้างนอกใสข้างในจะเป็นเม็ดๆครับเมื่อสาคูสุกนะครับเราก็จะนำใบเตยที่อยู่ข้างในออกก่อนนะครับไม่งั้นกลิ่นมันจะมีกลิ่นของใบเตยแรงเกินไปครับจะทำให้เหม็นเขียวและเมื่อสุกแล้วก็เติมน้ำตาลครับเกลือครับแล้วหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันก่อนครับเมื่อน้ำตาลและเกลือละลายครับก็ใส่แห้วครับมะพร้าวอ่อนครับและตามด้วยน้ำมันชันครับคนจนกว่าส่วนผสมเดือดและเข้ากันครับหลังจากนั้นนำส่วนผสมตักลงไปในถ้วยเสิร์ฟครับและพักไว้ให้เย็นครับหลังจากที่เราทำส่วนของตะโก้เสร็จนะครับเราก็จะมาทำหน้ากะทิกันนะครับก็จะใส่แป้งถั่วเขียวครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับตามด้วยน้ำตาลครับและเกลือป่นครับแล้วเราต้องคนส่วนผสมของแห้งเข้ากันก่อนนะครับที่เราต้องคนส่วนผสมของแห้งเข้ากันก่อนเพื่อที่จะให้ของแห้งนั้นไม่ติดกันเป็นก้อนครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยกะทิครับThank you.
และคนให้เข้ากันนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนำใบเตยใส่ลงไปครับและนำไปตั้งไฟครับเราจะคนส่วนผสมของกะทิจนเดือดครับและมีความหนืดเมื่อเราคนน้ำกะทิจนเดือดครับเราจะนำส่วนผสมไปใส่บนตะโก้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำหน้ากะทิขณะที่ยังร้อนอยู่มาใส่บนตะโก้ของเราครับจากนั้นเรามาตกแต่งด้วยดอกอัญชันและใบเตยตัดเป็นเส้นนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับตะโก้สาคูรวมมิตรอัญชันครับ